สวัสดีครับแดนเซนนะครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งกับคอสปาร์ตี้บุกกับ Shadows นะครับก็ต่อจากคราวที่แล้วกันเลยเราเข้าไปในบ้านของครอบครัวของซาชิโกะเรียบร้อยแล้วนะแหมเป็นเหตุการณ์ที่บ้านมหัศจรรย์มีใต้ถุนลอยได้เยี่ยมจริงและวันนี้แหมเราเข้ามาในครั้งนี้กันแล้วจะมาดูกันว่าข้างในบ้านนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างป่ะงั้นเราไปดูกันดีกว่าก่อนอื่นเรามาสำรวจไอ้ตรงเลียวคังไม่ใช่เลียวเก่งคังหน้าบ้านนี้ก่อนเลยกันก่อนเลยดีกว่านะเก่งคังภาษาไทยเรียกภาษาไทยเรียกว่ายังไงก็ไม่รู้ส่วนที่เขาถอดรองเท้าหน้าบ้านอะไรมาเนี้ยร้องเสียงหลงเลยนะมิอะไรเหรอเดี๋ยวบอกว่าไอ้รองเท้าที่อยู่ในเชลฟ์เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยหนูตายเต็มไปหมดเลยแสดงว่าคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยจะต้องตีนเหม็นมากแน่ๆออกไม่ใช่แล้วดูบอกว่าไอ้หนูต้นพวกนี้เนี่ยดูบอกว่าท้องไส้เนี่ยมันจะโดนหรือขีดหรือโดนขุดออกมาเนี่ยบางทีพวกมันอาจจะกินกันเองหวังว่าพวกมันอาจจะกินกันเองอะนะใช่ป่ะหวังว่านะหวังว่ามันจะไม่มีตัวอื่นมากินมานะใช่ป่ะประตูมันไม่ได้ล็อกหรือมันถูกมันหรือมันเนี่ยถูกปิดสนิทเหมือนที่อยู่ในโรงเรียนแต่มันเนี่ยไม่ยอมเปิดเดี๋ยวบอกว่าจะมีอะไรหนักๆเนี่ยมันกำลังกั้นไว้ไม่ให้เราสามารถเปิดเข้าไปข้างในได้โอเคอันนี้คือกระจกไอกระจกนี่เนี่ยมันทำให้ฉันรู้สึกกลัวยังไม่รู้ฉันเนี่ยไม่อยากจะเข้าไปดูมันเลยเนี่ยทำไมอย่างนั้นเหรอ住んでいた人の思念がそのまま焼き付いて固定されていることがよくあるのよ。ก็กระจกเนี่ยมันเป็นวัตถุที่ผู้คนปกติเนี่ยจะต้องใช้มันบ่อยครั้งใช่ไหมล่ะแล้วบางทีเนี่ยความคิดแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยสามารถจมเข้าไปอยู่ในตัวกระจกของมันได้แล้วมันเป็นเรื่องปกติมากเลยล่ะ確かに。なんだか誰かに見られている感じがするね。ก็ใช่แหละนะ。映っているのは。กระจกเนี่ยมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันเนี่ยโดนจ้องมองจากที่ไหนสักแห่งอยู่เลยล่ะถึงแม้ว่ามันมีแต่ฉันอยู่คนเดียวก็ตามมันนะในกระจกนั่นแหละมันไม่ได้มีแค่นาคาชิมะซังกับฉันที่อยู่ในนั้นแล้วมันดูเหมือนกับซาชิโกะกับชิโนฮาระซังเลยล่ะชิโนฮาระซังก็แย่แล้วใช่เหรอวะคิดเองละมั้งจะเป็นผีเซโกะมาเยี่ยมเยือนได้ยังไงแล้วเซโกะตายอยู่ที่โรงเรียนไม่ใช่เหรอวะมันจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับบ้านของที่นี่บ้านที่นี่กันล่ะดูกระจกด้านข้างนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวบอกว่ากระจกเนี่ยมันจะมัวไปหมดทำให้เราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นออกไปข้างนอกได้และแท้นั้นยังไม่พอเดี๋ยวบอกว่ากระจกเนี่ยมันจะไม่มีด้ามจับหรืออะไรมาเลยทำให้พวกเรารู้ว่าไอ้กระจกนี้เนี่ยมันไม่ควรเปิดออกตั้งแต่แรกอยู่แล้วนั่นเองนะเอ๋งั้นเราดูอะไรเนี่ยตรงนี้มีรูปผมรูปภาพอะไรสักอย่างหรือเปล่านะเดี๋ยวบอกว่าจะมีรูปภาพของซาชิโกะอยู่ตรงนี้เธอเนี่ยกำลังใส่ชุดกิโมโนอยู่และเดี๋ยวบอกว่ามันจะถูกถ่ายในช่วงชินโตชินชิโกซังเทศกาลชินโตชินชิโกซังที่อ๋อชิชิโกซังผมก็อ่านตั้งนานงงๆที่พวกเด็กๆที่มีอายุ7 5แล้วก็3เนี่ยก็จะมารวมตัวกันแล้วก็มาขอพรเพื่อทำให้พวกเขาเนี่ยอยู่ได้กันนานและก็ยังมีป้ายเล็กๆที่อยู่เขียนสลักอยู่ข้างใต้รูปภาพอยู่ตรงป้ายนั้นเนี่ยมันเขียนว่าซาชิโกะก่อนวันเกิดอายุที่7ของเธอหวังว่าเธอเนี่ยจะมีชีวิตที่ยาวนานตลอดไปอ๋อน่าเสียใจมากเลยที่ซาชิโกะไม่ได้อยู่นานนะอยู่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้มีรูปภาพอะไรกันเนี่ยมันเป็นกรอบรูปภาพเก่าๆกระจกเนี่ยมันก็แตกแต่มันไม่มีรูปภาพอยู่ข้างในเลยเอฮะตอนนี้เราขึ้นไปชั้น2ได้ยังตัวบันไดเนี่ยมันดูเรียบง่ายมาก
แล้วไอตัวขั้นบันไดเนี่ยมันค่อนข้างชี้ชันแบบมากๆด้วยแล้วเดี๋ยวบอกว่ามันจะเก่ามากๆด้วยแล้วเดี๋ยวบอกว่ามันจะค่อนข้างเปียกชื้นพอสมควรเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังในการปีนขึ้นมันขึ้นไปนั่นเองโอเคเราไปไหนก่อนดีอ่ะอันนี้คือบันไดและอันนี้คือส่วนที่เรายังเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมไอห้องสีเขียวเราขึ้นบันไดก่อนไหมไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรใช่ไหมが腐ってて危ないよこの階段気をつけて周りに手をついて上がろうでもพอไอ้พื้นไม้ตรงนี้เนี่ยมันเก่ามากซะแล้วต้องระมัดระวังระหว่างที่เดินขึ้นไปแล้วแหละนะแปลกจังเลยนะそもそもこの家って存在しないはずなのにทั้งที่ไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยมันไม่ควรจะมีอยู่แท้ๆแต่พวกเราเนี่ยสามารถจับได้ทุกอย่างและพวกเราเนี่ยก็สามารถหยิบมันได้ทุกอย่างมันเป็นของจริงล่ะฉันเนี่ยเคยอ่านเรื่องกับเคสก่อนหน้านี้ที่บ้านเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับวิญญาณนะเนี่ยแต่นี่เนี่ยมันแตกต่างคนละเรื่องกันเลยล่ะโอ้โหนี่มันคืออะไรวะเนี่ยนี่เรากำลังปีนลงมาข้างล่างหรือว่าเราอยู่ข้างบนหรือว่ายังไงตอนนี้เรากำลังหันมองลงไปข้างล่างใช่ไหมโอเคฮะงั้นเรามีห้องนอน3ห้องมีห้องเครื่องหมายคำถามที่เราไม่น่าสามารถจะเข้าไปได้เนาะตอนนี้เราอยู่ที่ระเบียงทางเดินตรงนี้ที่เชื่อมระหว่าง3ห้องนอนเราเข้าไปในห้องนอนแรกกันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวบอกว่าไอ้ห้องนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับ study ก็คือห้องอ่านหนังสือก็ดูจากครอบครัวนี้แล้วดูเหมือนมันจะผิดปกติมากเลยไอ้ห้องอ่านหนังสือเนี่ยเป็นของใครกันเพราะว่าซาจิโกะเนี่ยก็ไม่ควรจะมีห้องอ่านหนังสือเลยใช่ป่ะถ้าอย่างนั้นก็เป็นของคุณแม่หรือเปล่าแต่ว่าพวกหรือว่าเกมนี้มันยังมีความคิดเก่าๆแบบผู้หญิงไม่จำเป็นจะต้องเรียนสูงอะไรนะแต่คุณแม่เป็นนางพยาบาลเลยนะไม่ใช่เหรอก็ต้องมีอะไรเรียนบ้างสิเพราะฉะนั้นไอ้ห้องอ่านหนังสือก็น่าจะเป็นของคุณแม่นั่นแหละนะใช่ป่ะล่ะโต๊ะเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยฝุ่นเต็มไปหมดและพวกหนังสือหรือว่าอะไรพวกนี้ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเด็กเดี๋ยวผมว่าจะตั้งดูอย่างเป็นเรียบร้อยไม่ว่าใครที่ใช้ห้องนี้ก็ตามเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะเป็นคนที่จัดระเบียบเป็นอย่างดีแล้วก็เรียบร้อยด้วยและตรงกลางของโต๊ะเนี่ยมันก็มีกุญแจอยู่แล้วเดี๋ยวบอกว่ามันจะถูกเปื้อนเปื้อนเต็มไปด้วยเลือดที่แห้งแล้วเอามันมาไหมเอามาก็ได้มา take the keyกุญแจสู่ห้องของโยชิเดี๋ยวก่อนนั่นก็聞こえないได้ยินอะไรบางอย่างหรือเปล่า木でできたこの家の床を革靴で歩くような音誰かが下の階にいるฟังดูเหมือนว่ามันจะมี顔を見合わせてちょっとするฟังดูเหมือนว่ามันจะมีเสียงรอยเสียงเท้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันก้องลงมาจากบ้านโดยจะและดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนเนี่ยที่กำลังใส่รองเท้าหนังกำลังเดินอยู่ที่ชั้นแรกชีวิตว่าสารนี้階段を上がり始めたหัวหน้าห้องแล้วก็ฉันเนี่ยก็ได้มองหน้ากันเองและตอนนั้นก็มีเสียงรอยเท้าเนี่ยกำลังเดินขึ้นบันไดมาあがってくるมันกำลังมาทางเราかくれなきゃพวกเราต้องซ่อนนะ私たちは慌てて近くの部屋の中に身を隠した。少し空いた部屋の扉から階段を見張る。พวกเราเนี่ยก็ได้ไปติดอยู่กับมุมของกำแพงของห้องแล้วก็เปิดประตูค้างไว้นิดหน่อยเพื่อเราเนี่ยจะได้สามารถมองออกไปนิดหน่อยได้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอก อย่าบอกนะว่ามีแต่เสียงแต่ไม่มีคนเ
มันมีอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างกำลังอยู่ในระเบียงทางเดินเนี่ยโอ้ยาดะไม่ไหวแล้วอะเพรสเชอร์の連続に私は感触を起こしてしまったすると委員長がそっと私の手を握ってตอนนี้เนี่ยฉันรู้สึกกดดันกับการค้นหาในบ้านหลังนี้สุดๆและหัวหน้าห้องเนี่ยได้สังเกตว่าฉันเนี่ยรู้สึกกดดันมากขนาดไหนเธอก็ได้กุมมือของฉันนากาชิมะซังนากาชิมะซังทำใจดีๆไว้นะโอ้強く持って天神症の経験を利用してやろう弱った隙につけ込まれたら簡単に克服しちゃうจำเหตุการณ์ที่โรงเรียนเฮเวอรี่โฮสได้ไหมถ้าสมมติพวกเราเนี่ยปล่อยให้มีช่องว่างในจิตใจของพวกเราแล้วก็พวกเราเนี่ยก็จะดาร์กพวกเราก็จะกลายเป็นดาร์กเคนนิ่งเอานะเข้าใจแล้วขอบคุณมากนะยังไงวะเนี่ยก็คือเราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้หรือว่ายังไงวะเนี่ยขอใส่แป๊บนึงอาจจะต้องได้ตายกันในบ้านหลังนี้หรือเปล่าวะกันสักที2ทีผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิธีการเล่นในบ้านหลังนี้มันคืออะไรกันนะแต่รู้ว่ามันมีผีหรืออะไรสักอย่างอยู่กับเราด้วยผีหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันโต๊ะนี้เราสำรวจเรียบร้อยแล้วเนาะงั้นเรามาดูที่เชลฟ์ตรงนี้ก็ดีกว่าเชลฟ์หนังสือเป็นเชลฟ์หนังสือที่เต็มไปด้วยหนังสือเก่าๆเต็มไปหมดแล้วเดี๋ยวบอกว่ามันจะดูสภาพเก่าแก่มากแล้วและทุกและจะบอกว่าหนังสือทุกเล่มเนี่ยมันก็จะเป็นเล่มสีเหลืองๆแล้วมันก็คล้ายๆกับหลุดจากสันปกหมดละโอเคไม่มีอะไรงั้นเราออกไปจากห้องนี้กันเถอะห้องโยชิเอะอยู่ที่ไหนผมไม่รู้ออกไปได้ไหมดีกว่านี่ดูบอกว่าจะเป็นห้องนอนนะและประตูสไลด์ที่จะเข้าไปในตู้เสื้อผ้าเนี่ยดูบอกว่ามันจะหลุดจากรางแต่ดูบอกว่าไอ้ตัวไอ้ตู้เก็บเสื้อผ้าเนี่ยจะล้มลงและพื้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยขยะเต็มไปหมดรวมถึงโต๊ะโคมไฟแล้วก็ยังมีขวดอะไรมากมายที่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรข้างในและไอ้ตัวตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยกล่องที่ยับยุ่ยยี่เต็มไปหมดห้องนี้เนี่ยมันเสียงดังผิดปกตินะมีทั้งเสียงเอียดอาดเอียดอาดกึกกักกึกกักอะไรเต็มไปหมดคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ดอยโซบุอินโจไม่ใช่มันโดนสิงอยู่เว้ยโดนใครสักคนสิงอยู่เนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องเนี่ยก็ได้เริ่มเรียกร้องหาพ่อกับแม่ของเขาอยู่ดีๆก็เรียกออกมาเฉยเลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อายุมิทำใจดีๆไว้ขอโทษนะเมื่อกี้ฉันพูดอะไรไปอย่างนั้นเหรอเธอเนี่ยก็ได้กุมหัวของเธอด้วยมือสองมือของเธอและหน้าของเธอเนี่ยก็ซีดขาวมากเลยเธอเนี่ยคงจะโดนเข้าสิงอีกแล้วเหมือนกับในเฮฟลี่โฮสต์แต่โชคดีที่เธอเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือมันคราวนี้เธอเลย พยายามสงบสติตัวเองได้และหลังจากที่เธอทำอย่างนั้นการค้นหาของพวกเราเนี่ยก็ได้ดำเนินต่อไปนะตอนที่เราเข้ามาในบ้านหลังนี้เนี่ยอายุมิก็ได้เตือนแล้วใช่ป่าวว่าห้ามเผลอแม้แต่วิเดียวเนาะเพราะฉะนั้นอายุมิเนี่ยแหละเตรียมพร้อมแล้วเป็นอย่างดีเลยมีทั้งโต๊ะมีทั้งตู้เสื้อผ้าเก้าอี้ละเนละหน้าเต็มไปหมดในนี้ก็มีแต่กล่องใช่ป่ะล่ะดูบอกว่าจะในกำแพงด้านหลังเนี่ยจะเหมือนจะมีคล้ายๆกับรอยอะไรบางอย่างอยู่แล้วดูบอกว่าจะเป็นคล้ายๆกับรูปร่างของคนซะด้วยบางทีฉันอาจจะตาฝาดไปเองมั้งใช่ป่ะหรือเปล่าวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันถามกูไม่รู้เว้ยใช่ป่ะมันเป็นคล้ายมันเป็นประตูเลื่อนสไตล์ญี่ปุ่นและเหมือนมันจะมีรูปภาพวาดที่วาดด้วยสีเทียนอะไรบางอย่างอยู่อย่าบอกนะว่าซาชิโกะเนี่ยทำอะไรแบบนี้
มันดูแอสแตรกมากเลยแต่มันดูแบบแฮปปี้มากเลยมันก็เป็นแค่มันดูเหมือนกับภาพปกติที่เด็กๆควรจะวาดมันไม่ดูบ้าบอคอแตกเหมือนที่ Heavenly Host เลยแค่ Heavenly Host มันเป็นแบบนั้นนะใช่ป่ะล่ะด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างเดี๋ยวแบบว่าตู้เสื้อผ้าไม้เนี่ยมันจะไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวเหมือนกับว่ามันถูกทำมาจากเหล็กเลยล่ะแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างข้างล่างนี้แน่ๆเลยล่ะแต่ไม่รู้เราจะบอกว่าเราจะหาอะไรไม่ได้แล้วนะในห้องนี้นะงั้นเราไปห้องอื่นกันดีกว่านะผมขอเช็ครอบสุดท้ายก่อนที่จะฟอยโอเคห้องที่3ของเราทางด้านขวานี่เองนะประตูล็อกแต่ดูบอกว่ากุญแจจากอีกห้องนึงเนี่ยมันจะสามารถเสียบได้นี่มันใช่แล้วนี่คือห้องของโยชิเอะในห้องนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยรูปภาพของซาชิโกะเต็มห้องไปหมดแสดงว่าแม่ของเธอแม่ของซาชิโกะเนี่ยจะเป็นคนที่ห่วงใยเธอมากเอ๋ฮะไหนรูปภาพเต็มห้องกูยังไม่เห็นภาพสักรูปกูยังไม่เห็นภาพสักภาพเลยเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ใช่ป่ะมิจิโจโนชิอาวาเซนะชุนคันโอโตไรตะชาชินโซโกนิวะฮิชาไทโนชิโนซากิซาชิโกะนิไทซึรุไอโจอะฟูเรรุฮาฮาโอยะโนเมเซนกะคิริโตราเรเตอิตะภาพแต่ละภาพที่อยู่บนกำแพงนี่เนี่ยมันก็เป็นภาพภาพโมเมนต์ที่มีความสุขของครอบครัวของซาชิโกะด้วยความรักของโยชิเอะเนี่ยที่เต็มเปี่ยมต่อซาชิโกะนั่นแหละในทุกๆรูปภาพเลยล่ะนี่มันอะไรเนี่ยทักซันโนชิอาวาเซโซนะชาชินนิมาจิตเตคาซุก3นินโนอุตซุตตะชาชินดะเกะวะอิโอดัตตะรูปภาพที่โชว์คุณแม่แล้วก็ซาชิโกะเนี่ยก็เป็นปกติดีทุกรูปนะยกเว้นรูปนึงที่มีคุณพ่อเนี่ยโผล่มาด้วยมันมีอะไรแตกต่างออกไปโยชิเอะโนทาบุน夫であろう男性だけ顔をボールペンでぐしゃぐしゃと塗りつぶされている。และในรูปต่างๆที่มีเขาอยู่เนี่ยผู้ชายที่อาจจะเป็นสามีของโยชิเอะเนี่ยได้ถูกกาแอน่าด้วยปากกาสีดำนี่มันจะต้องเป็นคุณพ่อของซาชิโกะแต่ทำไมกันล่ะมันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างสิใช่ไหมล่ะこの男性が写っている写真だけは全て同じことになっている。ดูรอบๆห้องแล้วทุกๆรูปภาพที่มีเขาอยู่เนี่ยก็ได้ถูกขีดหน้าด้วยปากกาดำตลอดเวลาเลยฮะแสดงว่าโยชิเอะจะมีความเครียดแค้นอะไรกับสามีหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันฮะนากาชิมะซัน見てあれนากาชิมะดูสิฮะあれあれじゃないのนั่นมันห้องの一角神棚のような高い位置に幸せの幸子さんで使った紙人形とそっくりの形代が祀られていた。อยู่สูงจากพื้นมันเป็นคล้ายๆกับศาลที่อยู่ในบ้านเนี่ยติดอยู่กับบนกำแพงและตรงนั้นเนี่ยมีตุ๊กตากระดาษของซาชิโกะอยู่นี่คงเป็นอะไรบางอย่างที่ถวายให้สินะซึ่งมันอยู่ค่อนข้างกระจกแสดงให้เห็นถึงรูปร่างของยาตะโนคากามินี่สินะคงเป็นตุ๊กตาที่นาโฮเนี่ยเอากลับมากับเธออากูกะริดัตตะนาโฮเตะฮิโตะโตะวะเทนจินโชะเดะทสุไรวะคาเรนินัตตะโซอิอินโชะกะคานาชิโซะนะคาโอะซึรุก็เหตุการณ์ที่หัวหน้าห้องเนี่ยได้แยกจากไอดอลของเธอนาโฮะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่คาตาชิโร่โนะไมนิวะชัยโรคุเฮนชิโคชิตะเซโฮเคโนะวาชิกะโอิเตะอาริซึมิเดะกิชิกิโนะชูดันกะชิรุซาเรเตะอิตะในข้างหน้าไอตัวตุ๊กตานั้นเนี่ยมันมีคล้ายๆกับไอแผ่นกระดาษสีเหลืองไออันเล็กๆที่มันมีคำอธิบายวิธีการบูชาเขียนอยู่
Spirit in the Ever After วิญญาณที่อยู่ใน Ever After To confer a dying land upon an offering One shall meditate upon his or her name ก็คือเพื่อจะส่งไปถึงวิญญาณส่งไปถึงดินแดนแห่งความตายเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยจะต้องนั่งสมาธิแล้วก็นึกถึงคนคนนั้น Please must be spoken in silence a number of time equal to all transgressor plus the offering ก็คือคำขอร้องเนี่ยจะต้องถูกบอกโดยที่ไม่พูดออกมาในจำนวนครั้งและจำนวนครั้งนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับคนที่อยู่ทั้งหมดบวกตัวเครื่องสังเวย1ตนและตัวตุ๊กตานั้นแหละจะต้องถูกฉีกออกมาเป็นชิ้นๆตามจำนวนผู้คนถ้าสมมติว่าทำอยู่ถูกแล้วกล้องแล้วก็สิ่งที่ถวายไปเนี่ยก็จะไปถึงสถานที่ที่เธอเนี่ยได้เสียชีวิตไปนี่เนี่ยเป็นวิธีการทำซาชิโกเอเวอร์อาฟเตอร์แบบออริจินอลก็อย่างที่เราเคยอ่านในเมื่อตอนคอมปาร์ตี้ภาคแรกเนาะคือไอนาโฮเนี่ยมันจงใจเหมือนกับจงใจทำให้เราเนี่ยทำไอพิธีผิดเพื่อเราเนี่ยจะได้ถูกส่งไปที่เฮเบอรีโฮสใช่ปะล่ะแสดงว่าโยชิเอะเนี่ยอาจจะใช้ซาชิโกในการถวายเพื่อจะทำให้เฮเบอรีโฮสเนี่ยกลายเป็นดินแดนแห่งความตายของเธออย่างนั้นเหรอและนี่เนี่ยควรจะเกิดขึ้นตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เหรอแต่ทำไมกันล่ะเธอเนี่ยต้องการอะไรจากการทำแบบนั้นกันล่ะนั่นสิการถวายลูกตัวเองไปดินแดนแห่งความตายเนี่ยนะทำอย่างนั้นไปทำไมกันมีตู้เซฟด้วยฮะนี่มันอะไรเนี่ยบนผนังที่0ถึง9ตัวเลขที่ใส่ลงไปในห้องแบบ6ชั้นเนี่ยจะบอกว่าจะเป็นตู้เซฟที่ติดอยู่กับกำแพงที่มีตัวล็อกเนี่ยเป็นตัวหมุนที่มีตัวเลขเขียนอยู่เป็นเลข0ถึง9ไหนดูสินี่มันเป็นตู้เซฟอะไรสักอย่างใช่ไหมเนี่ยพวกเราเนี่ยก็พยายามกดมั่วๆดูแต่ดูบอกว่ามันจะไม่เปิดออกมารุยโจโนฮาชินิวะมิกิมาริโนยาจิรุชิกะเอกะคาเรเตะโจ全体が少し回るようになっていたแล้วก็พวกเราเนี่ยก็ลองหมุนไอตัวที่ล็อกเซฟดูแต่ดูบอกว่าจะไม่เปิดออกมาเลย回転させると押し込んだ数字が全て戻りリセットされるและเมื่อตอนที่เราเนี่ยหมุนล็อกครบรอบแล้วไอตัวปุ่มที่พวกเรากดทั้งหมดเนี่ยมันก็ถูกเด้งออกมาอีกครั้งนึงแสดงว่าพวกเราเนี่ยจะต้องมาไขเซฟไอ้นี่พร้อมกับรูปภาพที่เต็มกำแพงตรงนี้ไปหมดเนี่ยนะこれヨシエが設置したものだとしたらサチコに関係ある数字だとかถ้าสมมติว่าโยชิเอะเป็นคนตั้งไอเซฟนี่แล้วก็บางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับซาชิโกะก็ได้นะโซกะอ๋อเหรอทั้งไก่単純にそうなっているかももันอาจจะง่ายกว่าที่พวกเราคิดก็ได้ไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นคนใช้ไอเซฟนี่เนี่ยเขาก็จะตั้งรหัสอะไรบางอย่างที่มันไม่สามารถลืมได้ง่ายๆสิแล้วอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับซาชิโกะอย่างนั้นเหรอพวกเราเนี่ยก็ได้ลองอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นแหละことごとくカチャンと軽い音がしリセットされるแต่ทุกๆครั้งที่พวกเราหมุนล็อกเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ได้ยินเสียงกักแล้วไอตัวเลขเนี่ยมันก็รีเซ็ตตัวเองอีกครั้งหนึ่งซาชิโกะ天神賞を生還した私たちが何か知っている情報はない。พวกเราเนี่ยกลับมาจากโรงเรียน Heavenly Host ได้แสดงว่ามันต้องมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่พวกเราจำได้ที่สามารถเอาไปใช้ได้สิแต่พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับซาชิโกะอย่างนั้นเหรอเกี่ยวกับเรื่องเลขอ่ะสิ่งที่ฉันสามารถคิดได้ก็คือเรื่องความสูงของเธอโดยประมาณแค่นั้นเองแต่นั่นน่ะมันก็ไม่เวิร์คซะด้วยนะ
แล้วไอ้ป้ายที่อยู่ตรงไอ้บันไดตรงนั้นมาเขียนว่าอะไรนะซาชิโกะก่อนวันที่เธอจะ7ขวบอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าโยชิเอะเนี่ยจะโฟกัสกับตัวเลขที่เธอเนี่ยจะกลายเป็น7ขวบเหลือเกินแล้วไอ้เลข7เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกันอย่างนั้นเหรอมันอาจจะดูมั่วๆซั่วๆไปหน่อยแต่ดูว่าจะได้แล้วล่ะสุดยอดเลยนะคาชิมะซังบนโจโนある部分が小さな隠し扉になっていて錠自体がノブ代わりとなって手前に引くことができたและพื้นที่รอบๆกำแพงตรงเซฟตรงนั้นน่ะมันก็เปิดออกเหมือนกับเป็นประตูลับและตัวลูกบิดเซฟเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นคล้ายๆกับลูกบิดประตูที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเปิดเข้าไปได้อ๋อしゃがまないと入れないくらいの隠し扉の奥には地下室に降りる階段があった。และข้างหน้าประตูอันเล็กนิดเดียวเล็กจนกระทั่งเราเนี่ยจะต้องก้มลงไปเลยมันเป็นบันไดยาวมากเลยที่เข้าไปในห้องลับใต้ดินมีทั้งอยากใจอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยอ่ะไหนดูสิไหนดูบ้างสินี่มันเป็นคล้ายๆกับต้องเก็บของอย่างนั้นเหรอ懐中電灯で地下の様子を照らしてみても下の階は意外と深い位置にあってよく見えないฉันเนี่ยก็พยายามดูดีๆแล้วว่าพวกเราเนี่ยกำลังจะไปไหนแต่ตัวบันไดเนี่ยมันลงไปลึกมากจนไฟฉายที่พวกเราส่องลงไปเนี่ยก็ยังไม่สามารถส่องถึงข้างล่างสุดได้ก็นี่ก็เป็นทางลับที่มีอยู่ในบ้านหลังที่ไม่ควรจะมีอยู่ฉันคิดว่าระดับความอันตรายนี่แหละมันสูงมากๆแล้วนะฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยกำลังอยู่ในทางเข้าของมิติที่พวกเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกนี้แล้วล่ะอีนจงะมาสึกุนิอาตาชิโนเมะโอมิทสึเมรุกลัวอินดะเดโมอีไตโกโตะวะวะคัตเตรุหัวหน้าห้องเนี่ยก็ได้มองที่ตาของฉันฉันเนี่ยรู้สึกกลัวฉันรู้ว่าเธอเนี่ยกำลังจะพูดอะไรมาหาฉันเธอจะพูดว่าฉันกลัวถึงแม้ว่าสิ่งที่รอกับพวกเราอยู่มันจะเป็นตอนจบที่โหดร้ายก็ตามนี่คือแต่พวกเราเนี่ยกำลังยืนอยู่ข้างหน้าแหล่งที่เป็นคำตอบที่พวกเราเนี่ยพยายามค้นขวายมาตั้งนานพวกเราเนี่ยตื่นเต้นไม่ใช่ตื่นเต้นพวกเราเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะตามหาความจริงเกี่ยวกับความเกี่ยวกับคำสาปของซาชิโกะชิโนซากิแล้วอัตราชีเซคายะโนโทบิระ引き返したら一生後悔するนี่เนี่ยเป็นทางเข้าสู่โลกใหม่ถ้าสมมติพวกเราเดินกลับไปแล้วก็พวกเราเนี่ยจะรู้สึกผิดตลอดชีวิตเลย私たちは顔を見合わせて地下に降りる決心をする。เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งสองคนเลยมองตากันแล้วก็ได้พยักหน้าพวกเราเตรียมพร้อมที่จะก้าวลงไปเพื่อจะไปหาความมืดมิดที่อยู่ข้างล่างนั่นおそらくこの先は奈穂さんも到達していない領域だわ。気をつけて中島さん。何が起こっても気を緩めちゃダメよ。ฉันไม่คิดว่าแม้แต่นาโฮซังเนี่ยก็มาได้ไกลขนาดนี้ระวังด้วยนะนากาชิมะซังได้โปรดระมัดระวังอย่างสุดๆอยู่ข้างล่างนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามเธอเนี่ยก็ได้ลงบันไดไปเรื่อยๆข้างหน้าฉันแต่เธอก็ได้หยุดแล้วก็มองหันหลังมาแล้วเธอก็เตือนฉันและฉันเนี่ยก็ได้พยักหน้าอีกครั้งหนึ่งซากิโนะอาชิโอะยัปปะรินานิกะกะฮารุคิมาเตะรุนดะ2階にきてるเสียงฝีเท้านั่นมันมีอะไรสักอย่างอยู่กับเราจริงด้วยล่ะมันกำลังเดินไปมาแล้วจะบอกว่ามันกำลังจะอยู่ชั้น2อยู่แล้วจะบอกว่ามันจะอยู่ใกล้มากแล้วฟังดูแบบว่ามันจะอยู่ข้างหน้าตรงระเบียงทางเดินข้างหน้าห้องของโยชิเอะนี่เองนากาชิมะซังลงไปข้างล่างเถอะนะเดี๋ยวเข้าไปกันเถอะ
าในห้องที่มีเครื่องหมายคำถามแล้วอาตัสตาชิวะโนกาเรรุโยนิชิเตะคากุชิโตบิระโนะโอคุเอะไฮตะและพวกเราทั้งสองคนเนี่ยก็ได้หนีลงมาในห้องข้างล่างนี้โดยที่ไม่ลังเลคิเดเดคิตะชิคาเอะโนะไคดันวะโยริอิสโซะโรคิวคากะฮะเกชิคุมิชิมิชิปะคิริโตะโอเระโซะนะโอโตะทะเตะรุบันไดไม้ที่พวกเรากำลังย่ำอยู่เนี่ยมันกำลังทำเสียงปวดครวญเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตเหมือนกับบันไดที่พวกเราเพิ่งไต่ขึ้นตอนที่อยู่ที่ทางเข้าข้างด้านหน้าเลยมันเหมือนกับว่ามันเนี่ยกำลังจะพังลงมาอยู่แล้วแหละโอโซโรชิโนะโคราเอะเตะยุกคุริอิชิดันซุตสุโอริเตะอิคุโตะยากาเตะจิเมจิเมชิตะชิคาชิทสุนิซุอิตะพวกเราเนี่ยก็ได้ก้าวลงไปทีละขั้นทีละขั้นพร้อมกับกลืนความกลัวของพวกเราเนี่ยไว้ในจิตใจและในที่สุดพวกเราเนี่ยก็ได้มาถึงในห้องที่แคบๆมืดๆและชื้นๆไม่เป็นไรใช่ไหมแถวนี้มันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยระวังด้วยนะระหว่างเดินนะมักกระเดยกว่าการไม่เกิดอินโจนไคチラチラと照らされる地下室の内部にはそこら中にガラクタや本が散乱していた。ที่นี่เนี่ยมันไม่มีแม้แต่แสงอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่แสงของไฟฉายที่หัวหน้าห้องเนี่ยถืออยู่เท่านั้นดูเหมือนว่าข้างล่างพื้นเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยหนังสือแล้วก็พวกเศษอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลย机の上には山ほどの本やルーズリーフ紙の資料科学実験室にあるようなビーカーや三角フラスコなど。และหลังจากที่เธอเนี่ยส่องไฟฉายไปทางอื่นมันก็ได้ไปเจอกับโต๊ะที่เต็มไปด้วยหนังสือที่เต็มไปหมดแล้วก็ยังมีพวกเศษกระดาษอะไรพวกนี้เต็มไปหมดแล้วก็ยังมีพวกบีเกอร์กับอะไรพวกนี้เพื่อการทดลองอีกด้วยまるで科学者が研究か実験でも行っていたかのような散らかり方だった。มันเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยได้ทำการทดลองอยู่ที่นี่นั่นมันจะบอกว่าจะเป็นfamily tree ของใครสักคน family tree ของอันนี้ก็คือแบบคล้ายๆกับเป็นว่าตระกูลของเราเนี่ยมันมาจากทางไหนบ้างแล้วมันก็จะโยงเรื่อยๆเป็น family tree อินโจงะ離れた机に置いてある古びた紙に近寄っていく私もหัวหน้าห้องเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปหาโต๊ะที่อยู่ทางด้านไกลพอสมควรเพราะว่าเธอเนี่ยสนใจกองขนาดใหญ่ตรงนั้นฉันก็ได้ตามเธอไปโนกาชิมะซันนิมะคาริกะชิโยเนะซุโกะโนโกกิริโนฮะโตะกะโคโกะกะทสุคุเอะนิโอิเตะอัตเตะอะบุไนโยอะโกเมเนะชุตโตะซุโกะเดะมัตเตะเตะอ๋อขอโทษนะเธอบอกว่านากาชิมะซังเนี่ยจะต้องการแสงด้วยสินะไอ้โต๊ะตรงนั้นเนี่ยมันมีพวกไอ้มีดหรืออะไรพวกนั้นเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวฉันจะไปหาเพื่อส่องไฟนะระวังด้วยล่ะแผ่ตระกูล Gifted Line คืออะไรวะคือเป็นสายตระกูลที่มีพรสวรรค์อะไรสักอย่างแบบ Gifted เนี่ยนี่มัน family tree จริงด้วยล่ะแต่หมายข้อยังไงเหรอมีความสามารถมีพรสวรรค์เนี่ยชิโนซากิมิฟูเนะชิมามูระมิตะนากาโอะฮะชื่อนี้มันใช่แล้วล่ะมันไม่ใช่คำโกหกค่ะ明治後期にたくさん生まれた念写、千里眼といった能力者たち。有名な千里眼事件の三船千鶴子や長尾郁子。ผู้ที่เกิดใน明治เนี่ย。เดี๋ยวก่อนนะ。คือบอกว่าไอ้ญี่ปุ่นในบทนี้มันจะพูดโคตรยาวเลย。ผู้ที่เกิดใกล้เคียงกับช่วง明治เนี่ยที่มีพลังมีความสามารถบุคคลผู้นั้นเนี่ยมีชื่อเสียงมีเรื่องความสามารถแล้วก็มีคล้ายๆกับความสามารถทางด้านจิตอะไรพวกนี้เนี่ย
ที่เรียกว่าเซริกะเซริกังจิเคนอะไรพวกนี้ clairvoyance controversy ก็คือแบบสามารถมองเห็นอนาคตได้อะไรแบบนี้ด้วยあの先人たちの能力の真偽はともかくเอ้ยไม่ว่าความสามารถของพวกเขาเนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามเมื่อตอนนั้น超能力が科学に負けたあの宣言から後も能力者たちは野に伏せながら自らの力を錬成し続けているのですแต่สิ่งที่สำคัญคือชมรมวิทยาผู้ที่เชื่อมั่นในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้สนใจความสามารถอะไรพวกนี้เลยคนที่มีความสามารถจริงๆเนี่ยก็ได้ทำการศึกษาต่อไปในความลับแน่นอนอยู่แล้วมันเหมือนกับมันเหมือนกับทางวิทยาศาสตร์กับทางเวทมนต์เนี่ยมันเป็นคนละด้านกันใช่ไหมล่ะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพราะว่าวิทยาศาสตร์มันก็จะไม่เชื่อเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้และในขณะเดียวกันเหมือนกับทางเวทมนต์ก็จะเชื่อเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้หรือว่าศาสตร์ที่เราไม่สามารถมองเห็นอะไรแบบนี้มันก็เป็นความแตกต่างมีสองแง่สองด้านกันนะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นแสดงว่า gifted line หรือสายของคนที่มีความสามารถมันหมายความว่าโยชิเอะกับชิโนซาชิโกะเนี่ยก็ได้เป็นหลานเป็นลูกเป็นหลานของคนฝั่งนั้นอย่างนั้นเหรอจะบอกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วจะบอกว่าฝั่งครอบครัวชิโนซากิเนี่ยจะไม่มีลูกเป็นผู้ชายเลยแม้แต่คนเดียวสินะแสดงว่าตระกูลนี้เนี่ยเป็นตระกูลที่สืบเชื้อสายของเขาเนี่ยโดยการรับเลี้ยงลูกชายต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นเรื่อยๆสินะคือแบบไม่มีลูกสาวเลยอ่ะไม่มีลูกชายเลยแม้แต่คนเดียวอ่ะก็คือใช้วิธีการรับเลี้ยงลูกชายอย่างเดียวเลยนะใช่เหรอวะแล้วฉันมั่นใจว่าถ้าสมมติว่าฉันไล่มาเรื่อยๆมากพอแล้วก็ฉันเนี่ยก็จะเจอโยชิเอะกับซาชิโกะนี่ไงซาชิโกะเขียนเป็นคาตาคานะด้วยนี่ไงแล้วก็เหมือนคนก่อนหน้านี้เนี่ยโยชิเอะเนี่ยก็ได้แต่งงานกับคนที่ถูกรับเลี้ยงเข้ามาในครอบครัวของพวกเขาเพื่อพวกเขาเนี่ยจะได้คงชื่อของชิโนซากิต่อไปแล้วจะบอกว่าคนแรกที่เป็นต้นตระกูลเนี่ยจะชื่อเซระแล้วคุณแม่ของโยชิเอะคือลากิอ่ะชูโซนันดาโคดายนิดันชิมอินายนารุโดโตชิจุกเกโนซาราบเรตโตนาโนเนโยชิเอะเธอเนี่ยเป็นลูกสาวคนโตของครอบครัวและเธอเนี่ยก็ไม่มีพี่ชายหรือน้องชายเลยแสดงว่าโยชิเอะเนี่ยก็เป็นคล้ายๆกับทายาทของเซระแบบแท้ๆเลยสินะแสดงว่านั่นคือเหตุผลที่เธอเนี่ยมีพลังมากมายเพื่อจะควบคุมวิญญาณสินะแร็ปมันเสียงดังจังเลยทำไมมันเป็นแร็ปวะทำไมแร็ปมันถึงเสียงดังจังเลยแร็ปนี่หมายถึงแร็ปโยนะมันพูดว่าแร็ปอย่างนั้นเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าแสดงว่าอายุมีโดนเข้าสิงอีกแล้วดิหรือว่ายังไงแล้วดูแบบว่าลูกชายที่ถูกรับเลี้ยงที่ถูกทำให้เป็นพ่อมาจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยก็ได้ตายหลังจากที่ลูกได้เกิดออกมาดูแบบว่าจะไม่เว้นแม้แต่คนเดียวสินะหมายความว่าไงคือมันรับเลี้ยงแล้วมันรับเลี้ยงแล้วก็ให้ชื่อเป็นชิโนซากิเพราะว่ามันไม่มีลูกชายใช่ปะแล้วหลังจากนั้นก็มันก็ปล่อยให้แต่งงานกับลูกสาวที่เป็นชิโนซากิแท้แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ลูกเกิดไอ้พวกผู้ชายพวกนี้ก็จะตายหมดหมายความว่ายังไงอ่ะหมายความว่าคือชิโนซากิมันเก็บลูกชายคือเก็บต
ผู้ชายทิ้งหมดเลยอ่ะคือเก็บแบบคือเก็บนี่คือฆ่านะหรือว่ามันเป็นคำสาปวะมันเหมือนกับว่าตระกูลนี้เนี่ยมันมีสมองอยู่เองหรือว่ามีความคิดในตัวเองเลยแหละดูว่ามันจะพยายามที่จะกำจัดใครสักคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสายเลือดของมันแล้วผู้ชายพวกนี้เนี่ยได้ยอมสละชื่อนามสกุลของตัวเองเนี่ยเพื่อจะมาอยู่ด้วยเพื่อความรักคนที่เป็นชิโนซากิเนี่ยคงจะต้องลำบากหน้าดูสินะคุณพ่อดูบอกว่าจะไม่หายใจแล้วล่ะอันนี้คือเสียงของซาชิโกะนะคุณพ่อไม่หายใจแล้วล่ะไม่นะไม่นะคุณชะตากรรมนี้เนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้สินะตอนแรกผมนึกว่าชิโนซากิเนี่ยมันมีคนมาเก็บพวกนี้นะแต่ไม่ใช่ว่ะดูว่าจะเป็นคำสาปหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าวะมันเป็นคล้ายๆกับคำสาปที่ทำให้ผู้ชายของบ้านชิโนซากิไม่ผู้ชายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับบ้านชิโนซากิเนี่ยตายตลอดเวลานี่มันสัมผัสวิญญาณที่แข็งแกร่งชิโนซากิคานาเอะฮิโรฮิโตะอายาโตะนี่มันคุณย่าคุณปู่แล้วก็คุณพ่อของฉันนี่นะถ้าฉันจำไม่ผิดคุณปู่เนี่ยได้ถูกรับเลี้ยงมาในครอบครัวของคุณย่าแล้วเขาเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปหลังจากที่คุณพ่อของฉันเนี่ยเกิดมาแล้วแล้วหัวหน้าของครอบครัวตรงนี้เนี่ยก็มีลูกสาว3คนแล้วคุณย่าคานาเอะเนี่ยก็ได้สืบทอดลงมาจากคนที่เด็กที่สุดฉันก็คิดอยู่แล้วเชียวว่ามันน่ากลัวมากเลยที่ฉันเนี่ยมีนามสกุลเดียวกับเธอแต่ใครจะไปคิดว่าครอบครัวของฉันเนี่ยมาสืบทอดมาจากตระกูลเดียวกับเขากับซาชิโกะกับโยชิเอะกันล่ะความสามารถอย่างนั้นเหรอแล้วความสามารถเนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันนี่หาอะไรเจออย่างนั้นเหรอตรงนี้มันมืดมากเลยนะขอโทษนะเดี๋ยวฉันไปเดี๋ยวนี้แหละระวังนะเดี๋ยวฉันจะให้เธอยืมเทียนไขแล้วกันนะเฮ้ฟุรุบิตะคามิโอเทนิโมเตะฟุรุเอเตะอิตะดูสตันดาโรหัวหน้าห้องเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าจะหาเอกระดาษแผ่นใหญ่เจอและมันก็อยู่ในมือเธอและตอนนี้มือเธอเนี่ยก็สั่นมากเลยจะบอกได้ว่าเธอเนี่ยหาข้อมูลอะไรบางอย่างเจอBook of Shadows มึงพูดชื่อเกมทำไมอินจาหัวหน้าห้องไม่เป็นไรใช่ไหมเจ็บแล้วกันหัวฉันเหมือนกำลังโดนบีบเลยล่ะทำใจดีๆไว้นะทำใจดีๆไว้อายุมิอายุมิจังเอา委員長が部屋の一角を凝視して固まる。อยู่ดีเธอเนี่ยก็ได้หันไปที่กำแพงมุมกำแพงด้านหนึ่งของห้องและเธอเนี่ยก็ได้อยู่นิ่งตรงนั้นในขณะที่เธอเนี่ยกำลังจ้องมองไปในกำแพง目を丸くして異様な雰囲気
猫が部屋の一点を見つめて動かなくなるような。ตาของเธอเนี่ยก็เบิกกว้างแบบสุดๆเหมือนกับแมวเนี่ยที่ไปเจออะไรบางอย่างที่น่ากลัวそこに何かいるの？ตรงนั้นมีอะไรอย่างนั้นเหรอเธอเนี่ยได้ยินเสียงอะไรอย่างนั้นเหรอ心配というか怖くなってฉันเนี่ยเป็นห่วงแล้วก็กลัวเธอด้วยฉันก็ได้จับตัวเธอเพื่อจะทำให้เธอเนี่ยรู้สึกตัวได้สักทีหัวหน้าห้องเป็นไรหรอけれど彼女はすっと手で私を制しゆっくりと立ち上がって凝視した一角に向けて歩いていく。แต่เธอเนี่ยก็ได้ปัดมือฉันออกแล้วก็ยกมือขึ้นเหมือนกับส่งสัญญาณว่าให้รอตรงนั้นก่อนและเธอเนี่ยก็เดินช้าๆเข้าไปที่มุมห้องที่เธอกำลังดูอยู่そこは一見して周りと変化のないただの壁だった。ตรงนั้นมันไม่มีอะไรผิดปกติตรงนั้นเลยมันก็เป็นแค่กำแพงเหมือนส่วนอื่นๆของห้องนี้前に立った委員長はしばらく凝視した後に急に壁を破壊し始めた。และสักพักหนึ่งหัวหน้าห้องเนี่ยก็ได้เดินอยู่ตรงนั้นเฉยมองอยู่ในพื้นที่ที่ว่างเปล่าและโดยที่ไม่มีเหตุผลเธอเนี่ยก็ได้ฉีกไม้ตรงนั้นออก老朽化しているので壁の板は簡単に壊れていく。มันก็ไม่ได้ยากเล็กนะห้องทั้งห้องนี้เนี่ยมันเก่ามากแล้วแล้วไม้เนี่ยมันก็สามารถฉีกออกได้ง่ายๆและแผ่นไม้แต่ละแผ่นเนี่ยมันก็ถูกดึงออกมาได้อย่างง่ายดายชกชิตาหน้าหนีบิ้วอิเลเต้力を入れて引き剥がすと板はすぐに短く折れて床に散る。折れるとまたすぐに指を入れて板を剥がす。และในที่สุดมันก็มีเริ่มมีรูเล็กๆเธอก็ได้เงื้อมมือของเธอเข้าไปเนี่ยและเธอเนี่ยก็ดึงกำแพงนั้นออกมาทำให้เกิดรูใหญ่ขึ้นเรื่อยๆしばらくすると壁には大きな穴が開き穴の向こうには隠れた空間があった押し入れ程度の狭いスペースและไอ้รูนี้เนี่ยในที่สุดมันก็กลายเป็นรูขนาดใหญ่ซึ่งข้างในนั้นเนี่ยดูแบบว่าจะมีห้องเล็กๆอยู่ที่ขนาดใหญ่ไม่เกินไอ้ตู้เสื้อผ้าตู้หนึ่งได้ถูกเปิดออกมาและข้างในนั้นดูบอกว่าจะมีคัมภีร์หนาๆอยู่นี่สินะคือ Book of Shadow ชื่อเกมตั้งแต่เริ่มเกมมาจนถึงตอนนี้ในที่สุดกูก็รู้สักทีว่าอะไรคือ Book of Shadows Book of Shadows Book of Shadows ทำไมมันถึงมาอยู่ในญี่ปุ่นล่ะหัวหน้าห้องเป็นไรเหรอไอ้หนังสือนี่มันอะไรอย่างนั้นหรอ